สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Stoke Channel ช่วงนี้เรามาเขียนชาโคแท่งกันกับผมโชครับลุยอ่ะมาครับเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็น Stoke จังหวะแรกบรรยากาศก่อนเลยครับน้ำหนักเบาๆครับแต่มองเห็นภาพรวมต่อไปเป็นน้ำหนักที่2ครับน้ำหนักที่2ผมจะทำสันของก้นนะครับลงมาก็จะมีเซ็นเตอร์ไลน์ครับเซ็นเตอร์ไลน์นี้จากก้นลงมาน่องแล้วก็ลงมาตบที่ปลายขาครับมาที่สันเท้านะครับผมก็จะทำเชฟง่ายๆครับแต่มองรู้ว่านี่คือสันเท้าครับสองจังหวะครับมีส้นเท้ากับปลายเท้าผมก็จะสกิดปลายเท้าเล็กๆพอรู้ตะตุ่มครับมาสันสะโพกครับเคิร์ฟสวยงามมากน้องโค้งสวยๆจังหวะแม่นๆครับทีเดียวให้อยู่ครับต่อไปจะเป็นจังหวะของตะตุ่มสกิดนิดเดียวพอละสโตรกเส้นเล็กๆนะครับสังเกตดูว่าสโตรกที่ผมใส่เนี่ยต่อให้เป็นเส้นเล็กเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่เท่ากันครับนั่นคือเสน่ห์ของตัวชาโคใครรักใครชอบการเขียนสโตรกนะครับลองได้ครับอันนี้คือชาโคแท่งนะครับลองดูน้ำหนักบางๆเห็นไหมครับจะเห็นเป็นสันหลังแล้วมันจะมีพลาดบ้างนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นเสน่ห์แต่เราฝึกบ่อยๆเนี่ยครับมันจะเกิดความชำนาญการเขียนมือผมจะใช้น้ำหนักบางๆนะครับทำเป็นเชฟมือก่อนแล้วก็ใช้น้ำหนักที่เข้มขึ้นมาทำสันของนิ้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะใช้เส้นบางๆค่อยๆเก็บนิ้วนะครับนิ้วอาจจะไม่ครบทุกนิ้วนะครับเอาพอเป็นฟิลพอครับเวลาผมเขียนมือจะมีเทคนิคนึงนะครับคือผมจะให้ในส่วนปลายนิ้วเข้มกว่าตรงฝ่ามือนะครับประมาณนี้ครับจะรู้สึกได้เลยว่าตรงส่วนนิ้วพุ่งขึ้นมาข้างหน้ามากกว่าในส่วนของที่เป็นมือนะครับมาสันกลางหลังโอเคสันข้างแขนโอเคครับขอแตะข้อศอกสักหน่อยแตะข้อศอกนิดนึงนี่ไดนามิกมันจะสวยครับต่อไปผมจะเก็บในส่วนผมนะครับน้ำหนักก็จะใช้น้ำหนักที่3น้ำหนักเข้มขึ้นแต่ว่าผมจะลองกระชากนะครับกระชากให้มีความรู้สึกว่ามีลมแรงๆพัดลมแรงๆพัดประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วขอเก็บอีกสักนิดนึงโอเคสันเท้าอีกสักหน่อยโอเคครับมาน่าจะประมาณนี้แหละโอเคเยี่ยม